าชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ Hello Good Morning ค่ะเที่ยวเองถ่ายเองนะคะวันนี้เราพากันมาอยู่ที่อีเพอร์เน่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเรามีภารกิจพีกันไปขึ้น Hot Air Balloons แล้วก็แชมเปญเทสติ้งนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าภารกิจพีชีพวันนี้นะคะคนที่เป็นโฟเบียอย่างเมจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Hot Air Balloon เลยค่ะนี่นะคะเป็นโบสถ์ที่อีเพอร์เน่นะคะโบสถ์นี้จะอยู่หน้าสถานีรถไฟโบสถ์ข้างหลังนะคะคือโบสถ์ English Notre Dame นะคะไขข้อข้องใจนิดนึงนะคะที่ทุกเมืองของฝรั่งเศสมีโบสถ์ที่ลงท้ายด้วย Notre Dame เพราะว่า Notre Dame ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า Our Lady นะคะ Our Lady Church นะคะหรือ English Notre Dame เรากำลังจะเดินไปขึ้นบอลลูนนะคะเป็นจุดที่เราจะไปขึ้นบอลลูน Hot Air Balloons กันนะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะกับคนที่เป็นโฟเบียบองชูเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะSorry, you're coming in, please. ดัมมาเกียตWhen this morning you booked? Yes. I haven't received the email. Where is? Written your name, please. Okay. Okay. It's okay. You can wait. Let's in the room here. Thank you. Can you say hi? Hi. ไปที่ชีพกันนะคะนี่นะคะอยู่ในห้องระหว่างรอขึ้นบอลลูนนะคะก็จะมีแชมเปญเทสจะบอกว่าหัวใจเต้นแรงมากอะแค่คิดถึงว่าบอลลูนมันลอยขึ้นไปสูงก็หัวใจเต้นตุบโฟเบียก็เริ่มทำงานเลยค่ะคนเป็นโฟเบียจะขึ้นบอลลูนค่ะถึงรอบเราแล้วไปขึ้นบอลลูนกันหัวใจเต้นมากเลยโฟเบียเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังนะคะใจเต้นมากเลยอะพีชีพคราวนี้จะรอดไหมอะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันจ้ากำลังจะขึ้นแล้วค่อยๆลอยใจสั่นมากใจสั่นมากไม่อยากมองข้างล่างเลยกลัวสั่นค่ะสั่นขาสั่นคลิปนี้ขอสัก200ไลค์นะคะขอสัก200วิวนะคะคลิปนี้ตอนนี้นะคะบอลลูนค่อยๆลดระดับลงแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปกันลงมาแล้วนะคะเอาป่ะในที่สุดก็ลงมาถึงพื้นดินอย่างปลอดภัยนะคะหัวใจไม่วายขาไม่สั่นเหงื่อไม่แตกน้ำตาไม่ซึมนะคะแต่แอบเสียดายนิดนึงนะคะที่มันไม่ใช่ฮอตแอร์ค่ะมันเป็นไฮดรอลิกก็ถือว่าโอเควันนี้การทดสอบโฟเบียของเราถือว่าสำเร็จเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟอันนี้กันเนาะ
เราไปขึ้นรถไฟกันก็จะมีออดิโอไกด์ให้นะคะแทนไดรเวอร์นะคะไปดูเลยค่ะเดี๋ยวข้าไปชิมแชมเปญกันนี่นะคะแบรนด์ที่เป็นยอดฮิตของบ้านเราของหลายๆคนที่ชื่นชอบนะคะมีมาตั้งแต่ปี1743เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเราเข้าไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะช่วงเวลาสำคัญของเรานะคะเราจะมาลองดื่มแชมเปญกันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะThank you.
เราไปดูเซรั่มของแชมเปญกันนะคะThank you so much. Just like in a snowball. Mm-hmm. And then small ones are mixing up with the champagne and we get something foggy. So it's not so, it doesn't require any good night's sleep and it can work 24/7, it works for a week. พี่มาเพื่อจะดื่มอย่างเดียวนะไม่มีกี่ประเภทตอบไม่ได้นะกรุ๊ปทัวร์อังกฤษเนี่ยมีมาประมาณ11คน10คนแรกเนี่ยคือมาเป็นคู่จ้าพี่เนี่ยเป็นเศษค่ะคู่เวลาดูแชมเปญเทสนะคะก็มีบีคริสซิ่งกันด้วยคือมึงเอ้ยคนโสดตายเรียบจ้ามาฝรั่งเศสคือมาทำงาน
อย่าเข้าใจผิดกันนะเป็น Portrait de Saint Martin นะคะเป็นประตูอีกแล้วจ้า Portrait แปลว่าประตูค่ะเย้ รู้สึกเหมือนมีความรู้ไม่มีความรู้นะคะจำได้มันเป็นอันนี้เป็นประตูนะคะของ Saint Martin Yes. I have some questions about that. No. Oh, I have one question. Why today too hot? Sorry? Why today too hot? I don't know. Should I ask this? Here you go. Thank you. Something? Cheers. Thank you. See you.กลับมาที่เดิมนะคะหลังจากเดินถ่ายรูปแล้วก็กินข้าวกลางวันแล้วคือวันนี้ร้อนมากก็เมื่อกี้เข้าไปทัวร์เซล่าในเคฟมาใช่ไหมคะเขามีให้กิน2แก้วละก็เลยสั่งได้อีกแค่แก้วเดียวค่ะตามกฎหมายแอลกอฮอล์คอนซัมชันนะคะไม่เกิน3แก้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนร้านอันนี้เรากลับมาออเดอร์Moet Imperial นะคะซึ่งจริงๆก็น่าจะซ้ำกับที่กินไปเมื่อกี้แหละโอเค Cheers ค่ะวันนี้ร้อนมากดูค่ะดูบับเบิ้ลดูบับเบิ้ลเห็นบับเบิ้ลมั้ยคะสวยนะโอ้ my god พี่กำลังจะ fall in love with champagne อีกแล้วนะคะขออนุญาตไปกินให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแก้วเปล่าบอกแล้วทริปนี้เป็นทริปมาแชมเปญนะคะเราจะไม่ค่อยมีรูปเชิ้ตรูปอะไรให้ดูกันก็ติดตามกันต่อไปนะคะแอลกอฮอล์คอนซัมชัน3แก้วต่อคนทำอะไรพี่ไม่ได้นะคะพี่เปลี่ยนร้านอันนี้เป็นแชมเปญเทสติ้งนะคะ3แก้ว20ยูโรแก้วแรกเป็นอะไรไม่รู้แหละกินอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูแอลกอฮอล์คอนซัมชั่นทำอะไรเราไม่ได้แล้วเฮ้ยอร่อยมาแล้วค่ะแก้วที่2นะคะเขาบอกว่าเป็น 100% ชาโดเน่ปี2015จำได้เท่านี้แล้วค่ะยัดก็เรากินอย่างเดียวค่ะนี่เห็นไหมบับเบิ้ลแบบบับเบิ้ลสวยมากอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดร้านไว้ให้หน้าสกรีนนะคะเชียร์สอันนี้อร่อยแต่มันก็จะแบบฉุนๆนิดนึงฟินค่ะฟินให้ดูบับเบิ้ลอีกทีเจอแก้วที่3สุดท้ายของแบตนี้จำไม่ค่อยได้นะแต่จะแบบมั่วๆให้ฟังว่า 80% มันคือพีนอตนัวแล้วก็อีก 20% เป็นชาโดเน่นอกนั้นอย่าถามจำมาได้แค่นี้เดี๋ยวให้ดูบับเบิ้ลนะคะเดี๋ยวต้องชิมลืมวิธีชิมแล้วเขาบอกว่าให้ดื่มแล้วก็อมไว้ในกระพงปากเขาบ
บอกว่าอันนี้ซิมิล่าเหมือนว่าเรดไวน์อ่ะสองอันแรกอร่อยนะแต่อันนี้แบบกินยากนิดนึงคนที่ไม่ชอบก็จะกินยากนิดนึงนะคะแก้วที่สามเราก็จะหัวเราะง่ายหน่อยเนาะใกล้แล้วค่ะใกล้เวลาไปขึ้นรถไฟละแก้วนี้หมดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เดี๋ยวเมื่อกี้มีคนจะเลี้ยงแชมเปญฟรีอันนี้นะโดยส่วนตัวไม่ชอบอันนี้นะคะชอบสองแก้วแรกมากกว่าแต่ว่าเสียตังค์แล้วเราอย่าให้เสียของเราต้องกินให้หมดถูกป่ะใกล้เวลาจะต้องไปขึ้นรถไฟแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจากกันไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าแล้วเดี๋ยวดูว่าทริปหน้าเราจะไปไหนกันแต่คงไม่ได้พามาชิมแชมเปญกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ากระเป๋าตังค์มันจะสั่นหลายลิตรเกินไปก็เดี๋ยวทริปหน้าเราไปดูพวกเขาเจอรัลพวกเชิร์ชพวกคาทเดรลกันต่อนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าค่ะ